ครับก็จริงๆก็เราก็ได้ผลอย่างที่เราต้องการนะว่าเราก็วางไว้ว่าเมื่อวานเนี่ยเราพยายามเก็บตัวผู้เล่นเพื่อให้เขาสดชื่นให้เขาได้ทดสอบสนามเพราะเราประเมินว่าการที่เราจะเล่นกับสุพีมหนักเนี่ยมันจะมีผลมาถึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงถ้าวันนี้เราชนะเนี่ยเราก็ยังเข้ารอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเด็กทำได้ดีนะในการเล่นวันนี้อาจจะมีช่วงที่ดูติดขัดบ้างอะไรบ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่าทางขอนแก่นเองเขาก็ดีนะฮะในช่วงนั้นแต่ว่าด้วยความแน่นอนของเราค่อนข้างมากกว่าเขานะพอเซตหลังๆมาความมุ่งมั่นของขอนแก่นเขาน้อยลงนะของเราก็เลยได้มีโอกาสที่จะได้ลองผู้เล่นได้ลองเปลี่ยนอะไรก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะฮะก็คิดว่าแมตช์ที่เหลือต้องทำตามเต็มทำให้เต็มที่เพราะตอนนี้เราก็เท่าทุนแล้วตามเป้าหมายของเราแล้วที่เหลือเราก็ต้องทำให้เต็มที่นะครับจริงๆอาการบาดเจ็บของเตยไม่ได้รุนแรงอะไรนะมันเป็นเรื่องของการอักเสบกล้ามเนื้อนะเราก็พยายามพักถ้าไม่โดนบล็อกกระแทกแรงๆโดยที่ไม่ที่เขาบาดเจ็บเนี่ยเนื่องจากแอคชั่นในการสกัดกั้นในวันแข่งขันกันนนท์เนี่ยโดนตีบอลอัดใส่แรงแล้วยังเกรงไม่ทันนะฮะมันก็เลยมีอาการเหมือนยืดเหมือนอะไรเนี่ยนะก็ทำกายภาพมาก็พักมาอะไรมาก็ถือว่ายังอยู่ในไม่น่าเป็นห่วงมากนะครับส่วนบุ๋มบิ๋มเองก็ตอนนี้ก็ปรับตัวได้ดีขึ้นนะฮะหลังจากได้พักมาเมื่อวานอะไรเนี่ยก็ถือว่าได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็เหลือมุ่งมั่นอยู่อีกนัดนึงตามสเต็ปตอนนี้เราเหลืออีกต้องไปทีละนัดนะครับกับ BG เองก็จริงๆมันหลายๆอย่างที่เคยบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าวอลเลย์บอลที่เป็นแข่งเป็นทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันก็อยู่ที่การวางแผนเพราะว่าบางวันดีบางวันไม่ดีแล้วก็มันเป็นทัวร์นาเมนต์ระยะสั้นๆมีการเปลี่ยนหลายๆอย่างนะสถานที่แข่งขันเปลี่ยนลูกบอลที่ใช้ผู้เล่นอะไรพวกนี้ความเหนื่อยล้าความสมบูรณ์ของผู้เล่นความกระหายของผู้เล่นอะไรพวกนี้เจอกับ BG เนี่ยถ้าจริงๆแล้วพอไม่มีงอกครัวเนี่ยจริงๆขวัญไม่ใช่ว่าทีมเขาด้อยลงนะแต่ว่าขวัญและกำลังใจของผู้เล่นเนี่ยผู้เล่นคู่ต่อสู้เนี่ยจะดีขึ้นมาทันทีเลยก็ทำให้คิดว่าเรามันไม่ใช่เป็นเกมลีกมันเป็นเกมที่เป็นทัวร์นาเมนต์เนี่ยทุกคนก็ใส่กันเต็มที่นัดเดียวนัดหน้านี้ไม่มีการกักแล้วต้องใส่กันเต็มที่ชนะถึงจะหมดแรงถึงจะบาดเจ็บถึงอะไรก็ขอให้ผ่านรอบรองไปก่อนเพราะนั้นมั่นใจว่าพรุ่งนี้ทุกคนใส่กับ BG เต็มร้อยแน่ๆไม่ว่าผลจะออกมาไงครับ